เราพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องของงบประมาณกันบ้างครับอย่างที่เราทราบกันก็คือพรบงงบประมาณประจำปี2567นกเ็นี่ยก็ล่าช้าออกมาแล้วก็มีกำหนดมาแล้วนะครับว่าจะเริ่มพิจารณาวาระแรกในช่วงต้นปีหน้านี้แต่ในฐานะฝ่ายค้านครับที่ตามเรื่องงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์ Facebook แจกแจงรายละเอียดเปิดข้อมูลชำระงบของปี67นี้เลยเธอก็บอกว่างบที่เห็นมาเนี่ย โดยรวมมันเพิ่มขึ้นเกือบ3 0 0แสนล้านบางกระทรวงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ก็ใช้งบประมาณขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วอย่างกระทรวงมหาดไทยแสงศึกษาธิการไปเรียบร้อยแล้วเราไปดูครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางบัญชี X หรือว่าทวิ t เตอร์ของคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพครรก้าไกลครับก็ได้โพสต์ข้อความว่ามีการเพิ่มงบกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมา ในงบประมาณก้อนรวมนี้15,000ล้านบาทและเพิ่มงบกองทุน SME อีก5,000ล้านบาทโดยมีการปรับลดงบส่วนของรัฐวิสาหกิจรวมถึงไม่มีการจัดสรรงบดิจิทัลวอลเล็ตเหมือนเดิมแม้จะมีการทวงติ่งไปก่อนหน้าเพราะอันนี้รัฐบาลเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะใช้การกู้อ่ะดังนั้นมันก็เลยไม่มีในงบของปีงบประมาณนี้คุณสุดิกัญญาบอกว่างบประมาณปีนี้ครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ3 0 0แสนล้านเพราะบ,บอกได้ว่าการจัดสรรง,งบปี67 ฉบับนายเศรษฐาทวีสินต่างจากการจัดสรรง,งบประมาณปี67ฉบับพลเอกประยุทธ์จันโอชา1น0 0 0แล้านนอกจากนี้ครับยังไล่แจกแจง5อันดับที่ใช้งบประมาณสูงสุดด้วยหลังจากมีการปรับปรุงงบปี67ล่าสุดพบว่ามีการเพิ่มงบ,งบกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมาเพียง1 5 0 0 0ล้านบาทและเพิ่มงบกองทุน SME อีก5,000ล้านนะครับ โดยไปปรับลดงบส่วนาานัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะเรื่องงบสําหรับชําระหนี้มาตราย8ของทกศยังไม่มีงบของดิจิทัลบัลเล็ตนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางงบที่ใช้อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือกระทรวงมหาดไทยฮะสามจแสนล้านอู่และเพิ่มขึ้น8.5เปอร์เซ็นต์ะโดยปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรง,งบสูงสุดแซงหน้ากระทรวงศึกษาธิการที่ปกติศึกษาเนี่ยจะมาอันดับหนึ่งอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อไปดูรายละเอียดครับพบว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านและเงินเดือนออบออตอที่คุณเพิ่งประกาศขึ้นให้เขาก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยแหละที่ทําให้งบเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจริงๆก็มีการอนุมัติมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์แล้วแซงกระทรวงศึกษาไปเลยแซงศึกษาปกติศึกษามาที่หนึ่งทุกปีอยู่แล้วฮะแล้วก็ยังมีงบท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นตามประมาณการของรายได้ส่วนอันดับ2ครับศึกษาที่การ3.28ล้านบาท เพิ่มขึ้น0.3คุณสิริกัญญามองว่าจะต้องจับตาดูงบประมาณที่เปลี่ยนจากแท็บเล็ตเป็นโน้ตบุ๊กว่าจะได้มาอย่างไรเอ๊คุณจะให้เด็ก1คนนะตอนแรกอาจจะเป็นแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะต้องดูในรายละเอียดว่าสุดท้ายจะมีการซื้อหรือว่าเช่าเอาอันดับ3ครับกระทรวงการคลัง3.27แสนล้านบาทตรงนี้เพิ่มขึ้นมาถึง15แต่สิริกัญญาบอกว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น เพราะส่วนใหญ่เป็นงบใช้หนี้ส่วนดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นราว38,000ล้านอีกส่วนที่เพิ่มมาเยอะก็คือกรมสรรพามิตรภายใต้แผนบูรณาการอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต3,000ล้านบาทน่าจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ4ครับคือกระทรวงกลาโหม1.98แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ2%หรือเกือบ4 0 0 0ล้านโดยงบที่เพิ่มเกือบครึ่งเนี่ยเป็นเงินเดือน ที่เหลือเป็นงบจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆสิริกัญญาเขาบอกด้วยว่าเหมือนกับเองงบเรื่องเรือดำน้ำก็เรือดำน้ําก็ไม่มีแล้ว F18 อะไรต่างๆนานาก็เอ็กเขาก็ไม่ได้ขายให้เราแล้วอ่ามสขออภัยนะก็จะต้องดูว่าจะไปใช้ซื้ออะไรเพิ่มเติมส่วนอันดับ5้าครับกระทรวงคมนาคม1น3แสมนล้านบาทเพิ่มขึ้น 1. 8ซหรือ3,000ล้านสิริกัญญาบอกว่าเป็นงบที่ใกล้เคียงกับที่พลเอกประยุทธ์ทำเอาไว้ จึงน่าสนใจว่าแบบนี้จะทําให้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะได้ขยายเพิ่มไปที่สายสีอื่นหรือไม่เพราะตอนนี้มันมีแค่สีแดงใช่ไหม,มแล้วก็อีกอันนึงก็คือ m อ t นะครับในส่วนของเอกชนยังไม่มีเอ๊ะไม่มีงบเพิ่มตรงนี้มาด้วยอย่างนี้จะทําได้หรือไม่นอกจาก5อันดับนี้ครับยังมีการวิจารณ์ถึงงบกระทรวงสาธารณาสุขที่พบว่าถูกหั่นจากยุคพลเอกประยุทธ์มา4,600ล้าน แถมยังมีดราม่าตัดงบถึงขั้นที่รัฐมนตรีสาธารณสุขขอถอนเรื่องจากคอรอมอมาแล้วงบกลางส่วนเงินสำรองปีนี้มากกว่าปี6 6ถึง6,000ล้านบาทอยู่ที่9 8 5แสนล้านาคาดว่าจะเป็นการตั้งไว้สำหรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการงบกระทรวงดิจิทัลพุ่งขึ้นมา30%โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีพ่าได้งบเพิ่ม2เท่าสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้งบเพิ่ม50%ก็มองว่าเธอกำลังจับตาดูว่าไอ้งบซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย จะอยู่ในส่วนนี้หรือไม่รวมถึงงบของกกตครับที่ได้เพิ่มกว่าพันล้านก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่เพิ่มมาเนี่ยเพราะว่าจะเอามาทําประชามติหรือไม่ทั้งนี้ครับตามกรอบเวลามีการแจ้งเอาไว้ว่า3และ4มกราคม2,567สภาผู้แทนราษฎรครับจะมีการพิจารณาวาระแรกมกราคมถึงเมษายน2,56 7คณะก,กรรมาการพิจารณา,าร่างพรบก็ประมาณ2567ครับเรัรอดูกันต่อไปฮะ ติดตาม p ีพีทีวีเได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย